ส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวศูนย์กีฬาตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนอำเภอสุไหงโกลกโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรายงานสถานการณ์ติดตามความคืบหน้าภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งแรงซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหายโดยเร่งด่วนและกว่านี้นะคะก็ได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายโดยมีเป้าหมาย683ครัวเรือนค่ะสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีการรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะในด้านความเสียหายมีผู้ได้รับผลกระทบ682ครัวเรือนรวม 2,513 คนมีผู้เสียชีวิตจำนวน11รายผู้บาดเจ็บ389รายล็อบบานแล้ว379รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก10รายบ้านเรือนได้รับความเสียหาย682หลังโรงเรียน3แห้งและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนการให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จัดตั้งศูนย์พักพิงที่สนามกีฬามูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีผู้พักอาศัย8ครัวเรือน42คนและซ่อมแซมบ้าน13หลังโดยขณะนี้หน่วยทหารชุดซ่อมบ้านกำลังดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายหน่อยบริเวณวงรอบนอกที่สำรวจพร้อมเปิดหน่วยประเมินและก็เยียวยาจิตใจซึ่งรักษาโดยทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยจิตแพทย์เภสัชกรพยาบาลนักจิตวิทยาที่เต็นท์ศูนย์อำนวยการค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็สภาพน้ำของพื้นที่เกิดเหตุสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติในระยะห่างจากจุดเกิดเหตุรัศมี200เมตรสำหรับในรัศมี200เมตรนะคะน้ำเนี่ยสามารถอุปโภคได้แต่ว่ายังไม่สามารถบริโภคได้นะคะทางนี้เนี่ยประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะคะรวมถึงแฟนเพจต่างๆที่อยู่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะใช่ค่ะคุณภาพน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าอยู่ระยะห่างจากจุดเกิดเหตุรัศมี200เมตรก็คือสามารถใช้ได้แต่ว่ารัศมีใน200เมตรที่เกิดเหตุก็คือยังไม่สามารถที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้นะคะใช่ใช่อาบใช้หลังโค้งได้แต่ว่ายังกินไม่ได้นะคะใช่ค่ะเนี่ยเรื่องของการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจแล้วก็อสนะคะก็กำลังระดมความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายหน่อยเผื่อจะได้ยุกันไปก่อนนะคะในการช่วยเหลือเบื้องต้น